ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หัวหงตึกที่นี่สีน่ารักมากอร่อยมากอร่อยมากคือร้านนี้เป็นร้านที่แบบเชื่อถือได้โลเฟอร์ชาแนลประมาณ 150,000 บาทใบนี้ 15,000 บาท Cool yes ตอนนี้นะคะเรากำลังจะบินจากโซไปฟุกุโอกะเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะที่นั่งก็คือกว้างอยู่นะเชจูแอร์ถึงแล้วดีเลย์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเข้าโรงแรมกันก่อนซูชิต้องเข้าก่อนหนึ่งแมปซูชิซูชิเซ็นระบบไปแล้วซูชิเซ็นระบบมาพูดได้แค่คำนี้ผ่านตม.มาที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าคนเยอะมากแถวคือขดแล้วขดอีกขดแล้วขดอีกแต่ว่าเขาแบบเลื่อนแถวเร็วอะแถวมันขยับเร็วแล้วก็ใครที่จะมานะคะก็ไม่มีอะไรเลยแค่ต้องลงวิสิตเจแปนไว้ก่อนเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงก็เข้าได้แต่ว่ามันอาจจะต้องแบบต้องเขียนใบอิมิเกชันอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้เขียนดีกว่ามันจะได้ไวกว่าสนามบินที่นี่ไม่ได้ใหญ่มากนะฟิลเหมือนแบบสนามบินในประเทศบ้านเราเลยออกมาจากสนามบินแล้วเราก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสับเวกันเหมือนอันนี้เราต้องนั่งไปที่เทอร์มินอล1ก่อนขึ้นรถมาแล้วนะคะได้บัตรยืนชัตเตอร์บัสก็คือมาส่งหน้าสถานีรถไฟเลยจ้าใกล้มากแต่คือเมื่อกี้ก็คือนั่งรถมานานมากอันนี้คือเหมือนแบบอยู่ในเมืองแล้วอะอันนี้เรามีบัตรเก่าอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่คือบัตรซุยก้ากับอีโคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีก็คือสามารถใช้ได้เลยแล้วก็จะมีบัตรพวกวีซ่ายูเนียนเพย์อะไรเงี้ยก็คือติดเข้าได้เลยเหมือนกันชีวิตรู้งี้เลือกกดแท็กซี่ดีกว่าปะเพราะเขาบอกว่าแท็กซี่ที่เนี่ยมันแบบเหมือนไม่ได้ไกลมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากอันนี้โรงแรมที่เราจองมานะคะจะเป็นแบบว่าเช็คอินเองก็คือไม่มีคนเลยอยู่ที่นี่แอบกุ๊กกูวะโอเคลุ้นกันว่าห้องจะดีไหมเป็นไงเจ๊เฟิร์นข้างนอกแอบน่ากลัวแต่ว่าข้างในน่าจะได้อยู่นะดีปะอุ้ยเลิศโอเคใช่ปะ อันนี้ก็คือห้องนะคะอุ้ยโอเคเลยนะมี2เตียงใหญ่อันนี้ที่เฟนจองมามันคือละประมาณ 3,000 กว่าบาทห้องถือว่าใหญ่เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนเป็นนอกเมืองด้วยมั้งไม่ใช่แบบพวกโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้แพงมากแล้วก็ได้ห้องที่ค่อนข้างใหญ่แต่อันนี้คือโรงแรมที่ราคาถูกสุดเท่าที่จะหาได้แล้วแบบที่มันพอจะดูดีนะก็มาจบที่ที่นี่อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำนะคะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็อ๋อมีเป็นอ่างได้เออได้อยู่ Let's go สมาอีทอีทอีทหิวปะหิวมากเฮ้ยพุทธเฮ้ยทุกคนมันก็แบบดูมีความคึกคักอยู่นะเออเป็นว่าบ้านเมืองเขาไม่มีความวินเทจอะตั้งแต่พวกรถฟงรถไฟเนี่ยมีแบบร้านวินเทจเต็มเลยระหว่างเดินทางแต่พี่ๆเขาบอกว่ากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือเวลาเฟนจะไปเที่ยวไหนอ่ะเฟนจะชอบปักหมุดใน Google Map ไว้ก่อนว่ามันมีที่ไหนที่เราอยากไปบ้างแล้วก็ค่อยกรุ๊ปแล้วก็เลือกจองโรงแรมที่มันอยู่ใกล้จากตรงนั้นมันจะได้ทำให้แบบเราไม่ต้องเดินทางไกลอย่างอันเนี้ยเรามาแค่แบบ3วัน2คืนเองถ้าเกิดว่าเราไปที่ไกลๆกระจายแล้วแบบยิ่งที่พักไกลอีกอ่ะมันจะเสียเวลาเว้ยเราก็เลยเลือกจองตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้รู้เลยนะว่าตรงเนี้ยมันดีไหมอะไรยังไงรู้แค่ว่าร้านที่เราอยากมามันอยู่ย่านนี้ก็เลยจองโรงแรมย่านนี้วันนี้คือเรามาถึงค่อนข้างแบบมืดแล้วตอนนี้คือ2ทุ่มก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาซูชิกินแล้วก็หาอะไรเดินเล่นแถวนี้ถึงแล้วร้านซูชิที่เราอยากมากินนะคะอันนี้ก็คือเมนูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรารอคิวก่อนมีคิวต่อหน้าเราอีกประมาณ2คนร้านนี้คือแบบ Amazing มากเมื่อกี้ลองดูว่าปิดกี่โมงคือปิด 5:00 นแล้วก็เปิด 4:30 ครึ่งป่ะหรือร้านออเดอร์ 4:30 ครึ่งไม่แน่ใจเหมือนเปิด24นะจริงเหรอเปิด24เลยเหรอมันจะจึ้งเกินนะร้านที่เรามากินนะคะชื่อว่าซูชิซานไมทุกคน
เป็นร้านที่แบบเหมือนน่าจะดังในหมู่คนไทยนะเพราะว่าคนไทยแบบรีวิวเยอะมาแล้วนะคะทูน่าสามแบบเราจะเริ่มจากอันที่มันแบบไม่มันก่อนเขาใส่วาซาบิแล้วอันที่ไม่มันก็ดีแล้วข้าวดีบอกเลยว่าถ่ายไม่ทันนะคะมาหายมาหายพี่ฟันบอกว่าเหมือนที่นี่น่าจะมีสาขาลองอูนิไม่รู้คาวไหมเพราะว่าคำหนึ่งมันไม่แพงอะลุ้นลุ้นอูนิไม่ค่อยอะเฉยๆมันไม่กลิ่นอะมื้อนี้เท่าไหร่นะจะเปิดบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอลองคำนวณมาแล้ว 7,950 3,900 เราทำอะไรกันลงไปเนี่ย 4,000 แลกเงินมาคนละ 3,000 บาทก็อยู่กี่วันเที่ยววันเดียวปะกูเติมเลยค่อยดูเทปเพิ่มอ่ะอย่างเงี้ยแหละก็คือกดแบบฉ่ำกดฉ่ำแบบที่ไม่สนละไม่สนราคาสรุปเช็คบินมา4,000 บาทบาทช็อกเขายังคงข้องใจกับราคาอยู่ว่าเรากินไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าจะสั่งจานเอางี้นะวันแรกเราจะมีเงินใช้ชีวิตต่อไปยังไงกลับโรงแรมเลยปะแล้วก็นอนจนถึงวันที่2เลยแล้วก็บินกลับไม่แต่ตอนแรกอ่ะคือดูมา2ร้านอีกร้านนึงอ่ะราคาคือเนี่ยราคาถูกสุดแล้วแบบราคาถูกแล้วอ่ะถ้าอีกร้านนึงก็จะเบิ้ลกว่าอีนี้อีกเท่านึงอืมก็นั่นแหละก็น่าอร่อยนะก็อร่อยแรก 10,000 กูไม่ไหวนะเซฟเฟอร์มีความข้องใจว่าแซลมอนมันบางเพราะอะไรอยู่ไทยมึงกินเท้าอยู่ไทยกินปอมอันเนี้ยของแท้ครับพี่เฟิร์นมันจะประมาณนี้แหละนะหนูนะมันก็เลย 4,000 ไงหนูตอนแรกหาร้านขนมหวานเจอ 4,000 เข้าไปตอนนี้เหลือแค่ลอสันรอเหลือแค่บวยแล้วหรอจากไอติมพาฟงพาเฟ่ไม่เหลือแล้วหรอเฟิร์นมาจบที่บวยเหรอเอาไม่มีไม่มีหรอใช่ปะที่ห้องนี้ก็เคยกินอะเหมือนกันแหละมั้งลองก็ได้อืมเฮ้ยเหลืออันนี้ดีวะได้หมดอ่ะสรุปรอสารรับจบพาฟงพาเฟ่ไม่มีแล้งนั้นคนตัวเล็กก็เหยียดอะไรกินได้เยอะอร่อยอ่ะโอ้โหอีอ่ะกัดขนาดนั้นเอาไปเลยเหอะอร่อยเขาก็ร้านมันอร่อยเขาบอกว่าเนี่ยที่ฟุกุโอกะเป็นแบบว่าออริจินอลของการกินสตรีทฟู้ดมันน่าจะเป็นเมืองเดียวนะที่มีแบบร้านอาหารอยู่ข้างทางแบบนี้ที่ฟุกุโอกะถ้ามากินแบบนี้แต่แรกก็น่าจะจบแค่คนละ400อ่ะไม่ใช่คนละ1,000กว่าบาทด้วยซ้ำเมื่อกี้พนักงานเขาบอกพี่ออกว่าอะไรนะเขายื่นเมนูมาให้เขาเลยบอกว่าทูมอร์โลเขาบอกว่าเออเย้ทูมอร์โลมอร์นิ่งเช้าวันแรกของฟุกุโอกะนะคะเช้านี้เรามากินร้านโอนิกิริชื่อว่าฟอกทามาโกะคือที่นี่มันก็จะเป็นร้านแบบไข่โอนิกิริที่มันจะมีข้าวเป็นหน้าต่างๆม้วนอะไรเงี้ยกินง่ายดีตอนเช้านะคะซึ่งจริงๆอ่ะไม่เช้าแหละเพราะว่าตอนเนี้ยเที่ยงแล้วใครสายวันนี้ใครสายสุดสายกันหมดไม่จริงติดนาฬิกาปลุกตั้งแล้วแบบ8:30ใช่สรุปไม่มีใครตื่นเฟย์เป็นคนตื่นคนแรกเพราะห้องมืดมากอันนี้เราสั่งมา2หน้านะคะมีเป็นเมนไทโกะกับเทมปุระ2ชิ้นอันเนี้ย 1,550 เยนนี่เลยก็ชิ้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณเนี้ยขอใช้มือกินหรือว่าใช้ตะเกียบวะตะเกียบแล้วกันไข่ปลาเค็มสะใจนี่มันก็จะมีเหมือนแบบไข่แฮมมายองเนสแล้วก็เป็นกุ้งทอดอันนี้อร่อย
ไข่ปลาไข่ปลามันเป็นเมนูแนะนำปะเมนูใหม่เป็นเมนูใหม่หรือเมนูแนะนำไม่แน่ใจแต่ว่าอร่อยอันนี้กินเสร็จก็คือเขาให้เราเก็บเองนะคะอาริกาโตพนักงานน่ารักมากเลยอะอากาศช่วงนี้ของที่ฟุกุโอกะนะคะก็คือปลายเดือนเซฟเนาะทุกคนจะบอกว่าก็มีความแบบเย็นๆแต่ว่าก็จะมีแดดที่แรงก่อนเริ่มวันนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหากาแฟกินก่อนตอนแรกมีเซฟร้านนึงมาแต่ว่าปิดวันจันทร์ก็เลยเดี๋ยวต้องเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็เลยจะไปหากาแฟแบบกินแบบแรนดอมก่อนเพราะว่าร่างกายต้องการเอเนอร์จีร้านก็คืออยู่ในซอยแบบลึกลับมากเมื่อกี้หาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนร้านนี้ดูน่าจะเป็นสเปเชียลตี้ทางด้านมัทฉะนะคะก็จะมีแบบพวกเมนูมัทฉะแล้วก็มีขนมเป็นชีสเค้กมัทฉะด้วย Which one good? Good? Yes อ๋อ good 2อัน good เอาเลยYes เขาน่ารักเนาะโอเค yes เราแต่งหน้าบางๆนี้เราไม่รอดเลยอะคาวาอิอยู่คาวาอิมาลาตังกิวเขาทำคนเดียวเลยอะชาเขียวดีมากคุณเฟนไม่ชาลาเต้ปกติไม่ได้สั่งเขาว่าแบบหวานน้อยแต่ว่าแบบไม่หวานเลยอร่อยอันไหนอร่อยมากอันนี้อร่อยมากเลยเหรอเดี๋ยวเราจะเดินเล่นในซอยนี้กันนะคะทุกคนก็คือมันมีแบบร้านแบบเต็มสองข้างทางเลยตามซอกตามซอยต่างๆเห็นว่าย่านนี้มันมีความคล้ายๆแคสตีดออเรนจ์สตรีทเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบสุพีมีฮิวแมนเมดมีคาฮาร์ดด้วยก็คือเป็นแบรนด์แบบวัยรุ่นแล้วก็จะมีพวกร้านเสื้อผ้าวินเทจแบบเยอะมากเมื่อกี้เดินผ่านก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่ต้นเนี่ยยาวไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะพาทุกคนข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฟิลแบบเป็นห้างเหมือนคล้ายๆแบบว่าชิบูย่าอะไรอย่างเงี้ยร้านวินเทจร้านแรกนะคะเดี๋ยวเปิดเป็นไงแรงแรงคืออะไรอันนี้มันเหมือนเป็นร้านที่มีสาขาที่อะไรนะที่โตเกียวอ่ะอ๋อที่ตัดสว่าร้านฟามิงโกเสื้อโปโลนะคะประมาณ 2,000 หน่อยๆมีหลายสีมากอันนี้นิ่มมากเลยอ่ะอุ๊ยอันนี้สีนี้ดีจังสีนี้น่ารักเป็นแบบ224 2,000 อุ๊ยตัวนี้ช็อปเลยกันเนี่ยรุ่นที่กูซื้ออ่ะใช่เอสเซ็ตแหละใส่ได้พอดีตัวใหญ่มากต้องเป็นเดรสแล้วแหละแต่สีสวยมากที่นี่ก็มีร้านลิงกันเหมือนกันนะทุกคนเป็นร้านที่เขาขายแบบพวกของวินเทจของญี่ปุ่นก็จะมีเสื้อเอ็มี่มีบาลองอันนี้เสื้อคอมฮาร์ดแบบ13แล้วก็มีกางเกงคอมฮาร์ดแบบลิซ่าตัวละล้านเจ็ดเยนนะทุกคนช็อกปะตัวนี้ 200,000 เมื่อกี้ลองกดราคาดูก็คือกางเกงคอมฮาร์ดอะล้านเจ็ดใช่ปะ 400,000 กว่าส่วนเสื้อ 200,000 ใช่ปะก็คือประมาณแบบ 50,000 อะช็อกแป๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านรีเซลนะคะต้องมาดูว่าราคามันดีไหมคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบพวกของมือสองอะตัวนี้ 50,000 เยน 49,000 โหแพงจังเลยอะเนี่ยทุกคนดูดิร้านแบบชิคๆเต็มเลยอะแล้วแบบพวกตึกเขามันน่ารักอะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในร้านนี้กันนะคะก็คือเป็นเชนเหมือนกันอันนี้เขาก็จะแยกเป็นแบรนด์ไว้เลยของเยอะมากส่วนใหญ่มันเป็นของผู้ชายซะเยอะอะคือถ้าเกิดว่าผู้ชายมาน่าจะชอบเพราะว่าเป็นว่าที่ฟุกุโอกะเนี่ยแบรนด์ดีแบบเยอะมากนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นเมืองที่แบบเงียบๆไม่ได้มีอะไรคนมาเที่ยวธรรมชาติกันแต่ว่าร้านช้อปปิ้งแบบเยอะมากเลยตรงข้ามเราคือโคมฮาร์ดเมื่อกี้เข้าไปดูเสื้อกล้ามมามัน 45,000 เยนแล้วก็ที่ญี่ปุ่นอ่ะได้แท็กอีก 10% ก็น่าจะเหลือประมาณ 9,000 10,000น่ารักดีนะแต่ดูก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรอาจจะมาทุบน้องเสื้อกล้ามAmazing ฟุกุโอกะมากเลยอะแบรนด์เยอะมากมาต่อกันที่ร้านบิลลี่นะคะทุกคนมันจะเป็นร้านซีเล็กแบรนด์ที่ไม่ใช่รีเซลอะทุกคนเพราะว่าถนนที่ฟุกุมันเดินง่ายนะมันแบบอยู่ใกล้ๆกันไปหมดเลยแต่ละสถานีคือเดินเชื่อมกันได้แบบที่ไม่เหนื่อยมากอะเราช้อปปิ้งสนุกพนักงานขายที่เนี้ยน่ารักแบบขนาดร้านที่ปกติจะมีความแบบตึงๆอะที่นี่ยังน่ารักเลยเดียต่อ
อนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจะไปดู Human Made ไม่ถึงสักทีเพราะว่าถ่ายรูปใครเริ่มแล้วเราจะไปกันได้ยังโอคาเนคคาเซกุวาทาชิวะสตา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 คีระคีระกูอายคนหัวเฟิร์นยังซ้ายมือของเรานะคะก็คือ Second Street Chanel Vintage นะคะ199ส่วนนี้349คือร้านนี้เป็นร้านที่แบบเชื่อถือได้ใครที่อยากได้แบรนด์เนมมือสองนะคะก็มาลองดูกันได้แต่เป็นว่ามันก็จะแบบราคาก็นิดนึงอ่ะไม่ได้ถูกขนาดนั้นนอกจากแบรนด์เนมเขาก็จะมีแบบแบรนด์ปกติด้วยอย่างคู่นี้ก็คือน่ารักปะ 2,300 เยนทำไมมันเบาจังอ่ะพาดาเล็กมากเลยอ่ะ 2,327 2,000 อันไหนเลยพี่ตองเฮ้ยแอบสวยว่ะเจฟเฟิร์นแต่เล็กก็ดีเท่าไหร่ 5,000 เฮ้ย 5,000 บาทเหรอเฮ้ยสวยนะเจฟเฟิร์นเอ้ยเออ 5,000 แต่ไซส์มันไม่ได้ป่ะน้องโลเฟอร์ชาแนลประมาณ 150,000 ใบนี้ 85,000 น่ารักปะโอ้ยข้างบนเซคันด์สตรีทของดีนะเนี่ยมีแบบสตูซี่อันนี้เป็นแบบดีเซลอุ้ยของสาขานี้ดีนะเนี่ยชั้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ชายทั้งนั้นเลยคุณหนุ่มๆมาตามกันได้นะคะใบนี้ 7,000 นะคะน่ารักอยู่นะแต่ต้องลองดูอ่ะบางทีแบบมันก็แอบแพงกว่าร้านหน้าร้านอ่ะจริงๆเป็นว่าพวกสุพีมอ่ะถ้าเกิดซื้อในช็อปได้อ่ะราคามันจะถูกกว่าเพราะว่าข้างนอกมันจะชอบเอามาบวกแบบเป็นรีเซลอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ดูไม่ออกเนาะอันไหนหาย่งหายากอย่างใบเนี้ยทรงเดียวกันเลยแต่ว่าคนละสีในช็อปขาย 10,000 เยนอันเนี้ยสีฟ้าขาย 17,900 เป็นไงจะเฟิร์นเมื่อเพื่อนอยากได้เสื้อเอามือบอกมือสุดๆเพราะว่ามันแบบ suit to you เอาหนูว่ามันเกิดมาเพื่อพี่อ๋ออ่ะได้สุดก็ได้เชิ้ตที่หนูกับเจ๊เห็นดูไม่ถึง human made สักทีแต่ว่าอยู่ตรงข้ามนี่เองเยื้องๆกันเลยใครที่จะมาก็ปักเซคันด์สตรีทก็จะอยู่ตรงข้ามกับ human made เลยแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเฟนปักพวกพิกัดต่างๆไว้ที่ใต้ description box นะคะก็ไปจิ้มเซฟแล้วก็มาตามกันได้ในที่สุดเราก็เดินมาถึง Human Made สักทีเราจะเดินทางประมาณ600เมตรเราเดิน2ชั่วโมงเสื้อยืด Human Made ที่นี่นะคะ 1,780 บาทเฮ้ยไม่ใช่เยนน่ารักดีนะกี่บาท 1,700 ไม่แพงจบไปที่ 9,800 นะคะหลังจากลบแท็กไปเราได้เป็นเสื้อยืดคือหลังจากลบแท็กไปอ่ะมันก็จะเหลือตัวละประมาณ 2,250 ซึ่งราคาดีมากแต่อย่างที่บอกว่าลายน้อยมากของแบบไม่ได้เยอะอ่ะไปเลยครับวินเทจอีกหนึ่งเสื้อยืดตัวละเท่าไหร่ 7,000 วอนเอ้ยไม่ใช่ 7,000 เยนเออน่ารักดีนะเจฟเฟิร์นวินเทจที่ญี่ปุ่นแพงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปที่ไหนเจฟเฟิร์นยะลาเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันที่ยะลาใช่ไหมวินเทจต้องเข้าจะคุยจะซื้อแผ่นเสียงซะแล้วแต่ว่าเครื่องเล่นยังไม่มีนะฟังทริปตอนนี้เรามาเดินในร้านขายเครื่องเขียนนะคะสารพัดของกุ๊กกิ๊กชื่อว่า Flying Tiger อันนี้น่ารักอ่ะเป็นกระเป๋าใส่อะไรอ่ะอ๋อใส่ iPhone โอ้ยอันนี้เป็นแบบที่เอาไว้เก็บสายอ่ะอันละ350เยนอุ้ยนี่น่ารักมากเป็นไพ่เหรอเออเฮ้ยแต่มันเป็นกระดาษเฉยๆว่ะเออซื้อไปจะได้ใช้เหรอน่าจะเปียกตรงนี้คืออลังการมากเป็นเหมือนแบบว่าโซนห้างเยอะมากแล้วก็มีขายแบรนด์เนมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินราเมงกันนะคะเขาบอกว่าที่ฟุกุโอกะเนี่ยทุกคนรู้จักอิชิราราเมงใช่ป่ะบอกว่าสาขาแรกอ่ะอยู่ที่ฟุกุโอกะแต่ว่าเรากินบ่อยแล้วเราก็เลยจะลองหาร้านอื่นดูบ้างคืออิชิรานะมันอร่อยแบบชัวร์ๆอยู่แล้วแต่ว่ากินบ่อยแล้วไงก็เลยต้องหาอะไรที่มันแบบแตกต่างบ้างแล้วก็เจอร้านนี้มีรุ่นพี่บอกว่าอร่อยก็จะไปลองตึกที่นี่สีน่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปกินราเมงนะคะเดี๋ยวเข้าไปในซอยบิ๊กคาเมล่าตรงนั้นก็บอกว่าตั้งแต่เรามาเรายังไม่ได้ใช้บัตรรถไฟในการไปไหนเลยเพราะว่าแค่เดินตรงเนี้ยรอบๆอ่ะก็คือจะหมดวันแล้วคือมันมีที่ให้เดินช้อปปิ้งเยอะมากบัตรรถไฟไม่จำเป็นเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปนอกเมืองค่าเงินเยนช่วงที่เรามาคือถูกมากถูกที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยมาญี่ปุ่นเลยอ่ะ
มันอยู่ที่ประมาณ 2.2 2.3 เองอ่ะอย่าบอกนะว่าคือร้านนั้นที่คนกำลังต่อแถวกันอยู่แรงร้านเล็กมากทุกคนมีที่นั่งอยู่ไม่กี่ที่เองแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นเคาน์เตอร์บาร์มันแปลว่าอะไรความรุนแรงเผ็ดร้อนที่สุดของความร่ำรวยเหรอเดี๋ยวต้องอันนี้แล้วป่ะที่สุดของความร่ำรวยเจอกันค่าราเมงนะคะ 4,600 เยนก็ตกชามละประมาณ300 3-400ราคาราเมงที่นี่กับที่ไทยก็พอกันเลยที่ไทยขายแพงอันนี้คือเรารอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้แล้วคือร้านมันเล็กอ่ะเราอาจจะไม่ได้มาช่วงที่มันแบบพีคมากด้วยมั้งมันก็เลยคิวไม่ได้รอนานมากถ้าเกิดว่ามาช่วงพีคก็อาจจะนานมาแล้วอ้าวแล้วน้ำซุปอ่ะไม่มีน้ำซุปหรออ๋อรอแป๊บนึงโอเค very spicy little bit โอเคโอเคอ๋อ recommend recommendmix โอเคโอเคโอเค thank you เขาบอกว่าให้เราอ่ะ mix อันนี้อุ้ยน้ำดูแบบเข้มข้นมากทุกคนดูหมูดิชิ้นมันใหญ่มากเลยอ่ะหมูแบบละลายเลยอ่ะอร่อยอ่ะเฮ้ยอยากได้ชิ้วเนี่ยเขาอยากมาให้มาผมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินเส้นอ่ะเราแบบสามารถสั่งพิเศษได้ราคาเท่ากันเข้มข้นมากอ่ะมันเป็นฟิลเหมือนแกงอ่ะทุกคนดูหมูกินใหญ่มากพี่เอาบอกว่าให้ใส่กระเทียมเข้าไปแล้วแบบจะเลิศมากมีกระเทียมแล้วก็อ๋อพริกใครที่รู้สึกว่าแบบสั่งมาแล้วมันเผ็ดน้อยเกินก็เติมพริกได้เผ็ดเหลือเนี่ยทุกคนดูความเข้มข้นของซอสคือมันไม่ใช่ซุปแล้วอ่ะมันคือซอสกินไม่หมดนะคะเยอะเกินขอยอมแพ้คนนี้ก็กำลังกินอยู่ส่วนคนนี้โอ้โหเรียบเลยครับผมพี่อ๋อมัมกู๊ดบายรอยมัมอร่อยเอาเรื่องนะราเมงคาเนโทระคือใครที่ชอบราเมงแบบข้นๆนะน่าจะชอบเพราะว่านี่คือข้นมากแล้วก็มันจะมีแบบกลิ่นความเป็นซุปปลาแบบเข้มข้นเอาง่ายๆอร่อยอ่ะอุ้ยพี่กันต้องชอบแน่เลยอ่ะแล้วหมูอ่ะคือมันหนาๆใช่ป่ะแต่แบบมันนิ่มมากอ่ะเอ้ยอร่อยนะทุกคนนี่แนะนำห้างเยอะมากเลยอ่ะตรงเนี้ยทุกคนสองฝั่งคือห้างทั้งหมดแล้วก็ขายแบรนด์เนมชัมเดี๋ยวเรากำลังจะพาเจฟเฟิร์นไปกินขนมหวานชื่อว่าฮานาฟูดนะคะเป็นร้านที่เคยไปกินแล้วมันอร่อยมากที่โอซาก้าแล้วก็เพิ่งเห็นว่ามันมีสาขาที่นี่ด้วยหลังจากที่เราเดินรอบๆ1วันเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นฟิลห้างลงมาแล้วช้อปปิ้งเลยมีแบบห้างเยอะๆก็จะแนะนำว่าให้นอนตรงสถานีเทนจินนะคะแล้วก็สถานีเนี่ยเหมือนจะเป็นสถานีใหญ่ด้วยใครที่จะเดินทางออกนอกเมืองต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะแต่เฟนลองเสิร์ชดูแล้วราคาก็จะแบบสูงนิดนึงแรงมากโซเอาทำไมงั้นน่ะแรงมากเธอต้องหาขนมอย่างอื่นกินเออใช่เหมือนไอคอนก็โซนทาคาชิยามะปะมันต่างกันยังไงอะแต่ตอนเนี้ยเราใกล้มากจ้องมากถ้าไม่เอาอ่ะน่าเกลียดแล้ว เอาเลยจิ้มได้เลย อันนี้ 1,026 เยนมันคนงงอ่ะฮะคนงงตอนนี้เรากินไป1ลูกเลยได้ป่ะหยอดตอนนี้เราแบบว่าอยู่ใต้ฐานรถไฟฟ้าแล้วเราก็ตั้งกล้องกินคนมองอร่อยมากมือพอดีคำลุยเขาทำไม่เหลือพี่อ๋อแล้วขอโทษนะพี่อ๋อต้องได้ดูคลิปนี้แน่เลยแต่ว่าขอโทษนะเรากินหมดแล้วบอกอ๋อว่าของหมดหนูก็เราไม่ได้กินเลยแต่อันเนี้ยใช้เงินกองกลางจ่ายแต่พี่อ๋อไม่ได้กิน เดี๋ยวเจฟเฟิร์นกำลังจะพาเราขึ้นรถไฟนะคะไปฮากาตะสเตชันน่าจะเป็นย่านใหญ่จะหลงไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันมากับเพ
ที่ไม่มีลงหืมกูเห็นลงประจำเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยสถานีที่นี่เขาก็ยิ่งใหญ่มันมีหลายซับเวย์เกินเราจะบอกว่าอันนี้ถือว่าง่ายแล้วนะง่ายกว่าโตเกียวเนาะตอนนี้เรานั่งมาที่ห้างชื่อว่าคิดนะคะคือเหมือนห้างเนี้ยมันปิด3ทุ่มถ้าเกิดว่าเป็นห้างแถวแบบเทนจินมันปิดมันแล้วแต่สโตร์อ่ะเอาหรออย่างดิสนีย์อ่ะมันปิด2ทุ่มแต่ว่ายูนิโคมันปิด3ทุ่มแต่ละร้านในห้างก็ปิดไม่เท่ากันหรออืมเออนั่นแหละทุกคนแต่ว่าห้างถ้าเกิดว่าแถวที่เราอยู่อ่ะมันปิด2ทุ่มก็คือแบบเงียบๆแล้วอ่ะเราก็เลยย้ายมาแถวฮากาตะแทนเมื่อกี้ลองดูใน Google Map อ่ะเขาเขียนว่าคิดเนี่ยปิดเที่ยงคืนแต่ว่ายูนิโคเนี่ยป้ายเขียนว่าปิด3ทุ่มก็เลยงงๆเอาเป็นว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละสโตร์ด้วยเพื่อนๆก็ลองเช็คดูแต่ที่แน่ๆอ่ะมันมีอะไรให้เดินเพราะว่าถ้าเกิดว่าแถวที่พักเราอ่ะถ้าเป็นแบบช้อปปิ้งอ่ะ2ทุ่มมันก็เริ่มปิดแล้วแต่ถ้า3ทุ่มอ่ะขยับไปตรงแถวๆที่พักเฟรนมันก็จะมีแบบพวกร้านวินเทจต่างๆซึ่งอันนั้นปิด3ทุ่มถามว่าจะไม่ให้งงได้ยังไงอันนี้คือห้าง 1แล้วก็ไปตรงนู้นก็คือห้าง2ห้าง3ยาวไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราเข้ามาในห้างชื่อว่าอะไรเงี้ยตาคือร้ายมากเลยอันนี้ มองไปดิมีแต่ตัวหนังสืออ่ะจริงด้วยดูดิลายตาจริงอ่ะอันนี้ชื่อว่าโยโดบาชิฮากาตะนะคะใครที่อยากดูแบบพวกหออิเล็กทริกกล้องเกิ้งอะไรเงี้ยทีวงทีวีคือมีหมดแล้วก็ปิด4ทุ่มเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปดู GU ก็ไปเห็นข้างหลังมันเขียนว่าแบบมันปิด4ทุ่มอ่ะตอนเนี้ยนะก็คืออะไรที่เปิดอ่ะเข้าหมดเนี่ยมี ABC มี GU ขึ้นไปชั้น3อ่ะว่าก็ว่า North Face Hoka มีหมดอ่ะจะเอาอะไร Salomon ใครที่แบบว่ากำลังหาเสื้อผ้าไปปีนโขงปีนเขาที่นี่ก็คือมีหมดอ่ะอะไรนะเออพัทยาเนี่ยก็มีทุกอย่างเลยอ่ะเจอแล้ว GU ABC GU อันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบยูนิโคแต่ว่าจะราคาถูกลงมาชุดนอนมันน่ารักดีอ่ะเซตละ 2,900 เยนถูกมากเดสอย่างเงี้ย 1,490 เหมือนเขาได้ยินเราพูดเพราะว่า GU is the sister band of Uniqlo เขาว่างี้เป็นแบรนด์แบบพี่สาวน้องสาวกันราคาก็คือแบบถูกลงมาอีกท่านี้ก็คือให้ที่สุดของความตาลายส่วนพี่อ๋อนั้นเดินมาจากไดมารุ 2-3 โลอ่ะครึ่งชั่วโมงถ่ายรูปถ่ายบล็อกมาให้ได้ถ่ายบล็อกให้แล้วจริงเหรอแต่เมื่อกี้ถ่ายหนูกับเจ้าฟอนไม่ทันอ่ะตอนแบบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้หยิบกล้องไม่ทันเจอซะก่อนกำลังจะเดินไปฮากาตะไปหาเพิร์นกับเฟนที่ห้างนั้นจริงๆนางบอกว่าให้นั่งสับเวแต่ว่าไม่นั่งจะเดินร้านแบบนี้เยอะมากเลยอ่ะอยากลองนั่งไปกันต่อเจอแล้วเจอแล้วถึงแล้วถึงแล้วสองพี่น้องอยู่ห้องนี้กันเอ้ยห้างนี้ตอนนี้นะคะเรามาเดินกันแถวนากาลีเวอร์นะคะเพราะว่าพี่อ๋อบอกว่าตอนที่พี่อ๋อเดินไปอ่ะพี่อ๋อเจอย่านนี้ว่ามันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ๋อล่ะข้างทางอ่ะยาทาอิขายหลายร้านแล้วก็จะอยู่ริมแม่น้ำซึ่งมันบรรยากาศดีเราก็เลยต้องแวะมาดูสักหน่อยนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างอุ๊ยร้านเต็มเลยหอมกลิ่นความรักว่ะรอบหน้าหนูมากับแฟนหนูแน่ขอเข้ามาขอดูก่อนเหมือนมันมีหลายร้านเป็นเส้นยาวๆเลยเขาก็จะนั่งกินกันแบบเนี้ยร้านนี้มันก็จะมีขายแบบพวกราเมงคือมันเหมือนขายเหมือนกันหมดเลยปะมันดูเป็นแบบราเมงอูเด้งแล้วก็ไข่หวานอะโอเคเราได้ร้านแล้วเพราะว่าร้านนี้มีที่พอดีเมนูโอเคโอเคอันนี้เป็นเมนูดริงก์แล้วก็อันนี้เป็นเมนูอาหารบูลงจาเดสบูลงเดสโคราเดสโคราเดสไฮอันนี้144บาทกี่เลยอะเป็นไงเลือกร้านไฟไฟมันเลิศอ่ะผิวสวยเมื่อจะเข้าร้านไฟสว่างบ้างเขาบอกเมื่อไม่ต้องเข้าร้านไฟขาวเออไฟขาวมันน่ากลัวเนาะ
โอเคเลือกร้านอาหารจากแสงไฟเอาแบบสลัวๆจะได้สวยเฮ้ยพอกินนี้ไปยังอ่ะกินแล้วกินแล้วเอาเลยหัวใจเราอร่อยอร่อยสั่งเพิ่มหัวใจเขาอร่อยหัวใจเขาได้อันนี้ก่อนฟิชเค้กปลาละ140หัวใจเขาวาซาบิเหรออืมอร่อยเผ็ดนะวาซาบิเผ็ดนะเป็นไงแก้วชอบอุ้ยออมเล็ตเมนไทโกะโซน่าอีสุดๆนะครับปากท้องแน่เลยช่ำช่ำเป็นไงอร่อยปะไข่มันหอมปะไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีที่ฟูกุโอกะแม่ไก่อารมณ์ดีแบบเปิดเพลงปะเปิดเพลงเปิดเพลงโอคันนี้คาสิกุทั้งทิพย์เลยซุปแบบซุปแบบเลิศมากไม่เอาให้ไม่เอาซุปอร่อยมากเฮ้ยเขาบอกว่าที่ฟุกุโอกะเป็นเมืองเดียวเลยที่มีร้านอาหารแบบนี้ที่เป็นแบบร้านข้างทางเพราะถ้าเกิดเป็นที่อื่นผิดกฎหมายแต่ที่เนี้ยถูกแต่ข้อมูลถูกไหมไม่แน่ใจนะรีเช็คอีกทีนึงนี้ 4,050 เยนนะคะเรียบเซฟเฟิร์นมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกกับแฟนแฟนบอกว่าไงนะแฟนว่าจะพาไปกินร้านนึงอร่อยมากเลยโยชิโนยะเซนลาดก็มีที่ไทยก็มีแต่จะไม่รู้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวที่เราเจอที่ญี่ปุ่นดีกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินอยู่มีผู้ชายเดินมาพูดกับคอนเทนต์ว่าแล้วกูพูดกลับไปว่าสอรี่ทำไมมึงไปกลัวอะไรมาทำไมเขาบอกว่าสอรี่เออให้มันงงไปเลยน่ากลัวมากอะเหมือนหนูกำลังตกใจเหมือนเวลาเราเดินชนใครแล้วเราทุกแบบติดเขาเลยว่าซอรี่เอออาจจะเฟิร์นมันทำให้เราผมก็คือกำลังเดินอยู่กับเพื่อน3คนใช่ปะแล้วเหมือนก็เจอคนหนึ่งอะเหมือนแบบมันพยายามดักรอแล้วแบบเดินชนแบบชนตรงตูดเพื่อนอะเพื่อที่จะอยากจะจับตูดเอออยากจะจับตูดแล้วก็แบบรีบเดินหนีมันใช่ปะเพื่อเข้าไปในดองกี้แล้วคือดองกี้มันจะมีประมาณ5-6ชั้นใช่ปะเดินไปชั้นไหนก็เจอมันอะไม่ว่าจะ1สถานี2สถานีหรือครึ่งสถานีมันนั่งตลอดมอร์นิ่งนะคะโอ้โหพี่ดูแก้มหนูดิทุกคน เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นแถวๆนี้แล้วก็จะเข้าไปตรงริมทะเลกันก็เลยแต่งตัวว่าสีสันสดใสสักนิดนึงให้ฟุกุโอกะงงไปเลยถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะพาทุกคนมากันชื่อว่า Little Stan ข้าวมันไก่ด้วยอะบ๊อบบี้อยากกินข้าวมันไก่ข้าวมังไก่ใช่ข้าวมังไก่แต่ทริปนี้ไม่ได้โหยอาหารไทยมากแต่กลับไปต้องจัดส้มตำปูปลาหนึ่งอันนี้ก็คือเมนูนะคะจะเฟิร์นลองปะล่ะเอาช็อกโก้ปะหรือโฮจิชะหรือชัยปะล่ะค่ากาแฟนะคะ370อันนี้เป็นสั่งเป็นเหมือนเดิมนะคะเมกาโน่อันนี้ก็คือน่าจะเป็นโลโก้ของเจ้าของร้านนะน่าเหมือนคนทำเดะนี่มันเป็นเหมือนแบบร้านกาแฟเล็กๆมีที่นั่งแค่นิดหน่อยอยู่ตรงข้างหน้าร้านนะคะร้านน่ารักมากอันนี้มันเป็นแบบซอยๆใช่ป่ะแล้วก็ข้างในเขายังมีพวกร้านขายอาหารแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าด้วยคือที่เนี่ยเป็นว่าแบบตามซอกซอยอ่ะมีร้านเล็กๆน่ารักน่ารักเต็มเลยคือโฮจิชะนะคะน่าจะเป็นแบบเมนูที่แนะนำมันข้างบนมันจะเป็นครีมอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยนวลกาแฟไหมนะอร่อยกาแฟก็ดีเลิศอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลิกาโตะโอเคฝากลิกาโตะฝากเขาทิ้งได้ปะโอเค thank you bye bye เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาราเมงอิดอีกันนะคะคือเจ้าเฟิร์นบอกว่าราเมงร้านเมื่อวานยังไม่ถูกจริตเพราะว่าเจ้าเฟิร์นอยากกินแบบเป็นซุปกระดูกก็เลยเดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งร้านใช่ปะเนี่ยเมนย่าราเมง
อันนี้เขาจะมีเป็นแบบราเมงซุปกระดูกเฟนว่ามันก็เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันแค่แบบพวกท็อปปิ้งท็อปปิ้ง thank you คิวข้างนอกคนเต็มเลยแนะนำว่าให้มาก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่ามาตอนเที่ยงเนี่ยคือคนเยอะมากอันนี้เขามีเป็นเหมือนแบบติ๊กเหมือนกันให้เลยหวานเออใส่พะโล้ต้นดีกว่าขอชิมน้ำซุปก่อนหนึ่งอันนี้มันเป็นฟิลแบบน้ำซุปกระดูกหมูอิชิรันเลยดีปะเพราะอร่อยแบบซุปกระดูกมาตรฐานคือว่าเจ้าเนี้ยมันจะมีความแบบติดหวานนิดๆสั่งเกี๊ยวซ่าด้วยนะคะเจ๊เฟิร์นบอกว่าแป้งดีมากดีมั้ยมันบางอาหารข้างล่างมันกรอบแต่อาหารตัวเป็นว่าราเมงเฉยๆอ่ะอิชิรันอร่อยกว่าที่นี่หมูมันจะแบบเป็นเนื้อหมูนิดนึงมันไม่ค่อยนิ่มของเฟนไม่ค่อยนิ่มตอนนี้เรามาเจอร้านขายของวินเทจนะคะก็คือจะเป็นแบบพวกของเก่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูกันอันนี้คือเขาจะขายแบบพวกของเก่าแบบพวกกรอบรูปเออใครที่ชอบความวินเทจเนี่ยน่าจะได้ของเด็ดไม้ติดมือกลับไปเฟิร์นเสื้อเด็กคนขายโคตรเท่ใช่ปะคนขายงานดีมากพี่อ๋อยังไม่จบกับเชิ้ตลายสกอตอีกเหรอก็หนูอ่ะเหลือไป100ตัวหนูเพิ่งชูดแค่1ก็มันมีแค่1อ่ะไม่หรอไม่รอดนี่ไม่ถึง 2,500 2,400 แบบไปบาทเหรอบาทก็ไม่ถูกนะอันนี้เป็นไอ้นี่สเวตเตอร์อ๋อสเวตเตอร์นี่มากเลยสกอตเออสกอตเลยน่ารักอ่ะเฟิร์นแต่ไม่ได้ใส่ชัวร์จริงซื้อไปไม่ได้ใส่หรอกบ้านเรามันเมืองร้อนเนาะเมืองอีสานแหละด้วยที่บ้านจริงหัวเอาดิตรงนี้เป็นพวกสารพัดของกุ๊กกิ๊กวงแหวนใดๆทำอะไรอ่ะฝึกภาษา101โอเค Google Translate เป็นสื่อกลางทำได้หลายแบบดีไหมล่ะคนขายอ่ะไม่แบบเขาที่อ่ะเออก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเขาแบบดีไซน์ว่าเขาจะพันได้ยังไงบ้างใช่ปะYou look good. So handsome. Cool. Yes. Cool. Yeah. วันนี้เป็นวันชิลนะคะเพราะว่าที่ที่เราอยากไปจริงๆก็ไม่ได้เหลืออะไรแล้วเหลือแค่เราจะไปชายหาดตอนบ่ายๆเพราะว่าตอนนี้น่าจะไปไม่ไหวร้อนมากอากาศก็คือตอนแรกคิดว่าแบบจะมีความเย็นๆใช่ป่ะคือเราเพิ่งกลับมาจากเกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอากาศมันคงพอๆกันแต่ไม่ค่ะร้อนคือแดดมันแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนแดดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ร้อนมากไปจ้าร้านสารพัดของกุ๊กกิ๊กร้านสารพัดของกุ๊กกิ๊กไม่ให้ถ่ายรูปนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาฝากทุกคนแต่ว่าใครที่ชอบแบบของกระจุกกระจิกน่ารักงานญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมาลองดูกันได้ร้านนี้ของแบบเยอะแบบพวกกงแก้วถุงเท้ามีหมดเดินเลยใหม่นิดนึงก็จะมีร้านนี้นะคะขายของกุ๊กกิ๊กเหมือนกันนี่ขายเป็นพวกเครื่องประดับอันนี้เป็นเทียนหอมอุ้ยน่ารักอ่ะหอมมากอันนี้คืออะไรอ่ะกลิ่นที่เอาไปทำให้เรานอนหลับเหรอน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปร้านชื่อว่าเอ็นนี่กันนะก็คือไปทุกที่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะคะพี่อ๋อจับลายสกอตทุกประเทศทุกประเทศจริงๆเลยครับส่วนเยนี่จะยืดแบบเนี้ยชอบมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินน้ำแข็งใสกันเพราะว่าร้อนมากมีร้านนึงที่เซฟมาถ้าเกิดไม่ได้กินวันเนี้ยก็ไม่น่าจะได้กินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับตั้งแต่เช้าตรู่ถึงแล้วครับผมอันนี้จะมีเป็นชายมัสแคทเกฟอุ้ยมันเป็นสีม่วงเหรอชายมัสแคทอะงงว่ะแต่ว่าน่ากินไปหมดเลยมีแบบสตรอเบอรี่มัทฉะอันนี้เรามา3คนขอให้สั่งอย่างน้อย2ออเดอร์นะคะก็คือเป็นน้ำแข็งใสก็ได้1แล้วก็ดริงก็ได้1ขอไม่ใช่แล้วทุกคนคือต้อง1คน1ออเดอร์อันนี้เราสั่งไป3อย่างก็คื
3,000 เยนเหลือ1เหลือ 1,000 เยนสุดท้ายหรอค่ะไม่มีทริปไหนที่เงินพอเราเหลือเงิน250 บาทเนาะน่าเศร้าพออันนี้สั่งเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะแล้วก็มีข้างบนเป็นแบบเหมือนครีมชีสอร่อยเลยมันเป็นเกล็ดๆอ่ะแล้วก็หวานนิดหน่อยก็คือหวานไม่นิดหน่อยอ่ะหวานแต่ว่ารับได้อร่อยส่วนน้องคนนี้เป็นเลมอนอันนี้ก็อร่อยมันแบบหอมๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนมันใหญ่อยู่นะไอตัวน้ำแข็งเขาอ่ะมันมีความแบบเบาแล้วก็นุ่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบัสไปโมโมชินะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่อยู่ติดทะเลมันไกลจากแถวนี้ประมาณ6โลตอนแรกเป็นเสนอว่าเฮ้ยพี่หรือว่าเราจะอูเบอร์ดีเพราะมันประมาณ 2,500 ถึง 3,000 เยนแต่พี่บอกว่านั่งบัสเธอทั้งเฟน3คน600เยนเท่านั้น อูเบอร์แพงกว่า5เท่านั่งเป็นสาย302นะคะทุกคนนั่งไป5สถานีอันนี้เราใช้เป็นบัตรสุยก้านะคะแต่ว่าพี่อ๋อไม่มีก็คือสามารถหยิบเป็นการ์ดอันนี้มาได้อ๋ออันนี้ค่าบัตรนะคะ260เยนข้างหน้าเราอันนี้นะคะก็คือฟุกุโอกะทาวเวอร์เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปสวนสาธารณะกันเหมือนเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นบัตรถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัตรสุยก้าแตะใช่ปะเราต้องไปหยิบบัตรใบเล็กๆอ่ะมันจะมีตัวเลขอยู่แล้วเราก็ให้มองจอข้างหน้ามันจะเขียนว่าค่ารถเท่าไหร่แล้วพอถึงสถานีเราก็ใส่เงินลงไปตามนั้นเดินตรงไปนะคะก็จะเห็นแบบว่าหาดเฮ้ยกว้างมากว่ะพี่หาดใหญ่เลยอ่ะแล้วเข้ามาครับผมเอาโทรศัพท์ไปครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะคืออยากให้มาที่นี่แล้วก็มานั่งชิลกินข้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าเขาจะมีแบบร้านขายแบบพวกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมขนมจุกจิบปิ้งยงปิ้งย่างคือมันน่ารักมากเลยอ่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากไปโอกินาวาเลยอ่ะทะเลญี่ปุ่นมันก็น่ารักเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเดินนะคะไปอีกประมาณ2โลไปช็อปซาริโอกันโกโก้ทริปนี้เราเดินเก่งมากซาริโออยู่ในตึกนั้นนะคะรู้สึกว่าไม่ได้มาทริปที่แบบต้องเดินเยอะๆแบบนี้มานานแล้วอ่ะปกติเราไปแบบเวียดนามไปลาวใช่ป่ะเราก็จะเรียกแบบกงแกร็บใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเดินล้วนเมื่อเช้าเฟนตื่นมาเฟนรู้สึกเหมือนแบบร่างกายเฟนจะแหลกสลายอ่ะคือปวดไปหมดทั้งตัวแบบร้าวไปหมดเลยโดยเฉพาะตรงเนี้ยว้าวๆๆรองเท้าน่ารักเต็มเลยพี่เฟิร์นน้องคิตตี้เอากลับบ้านไหมใส่แล้วไม่เห็นนะดิอ๋อเออใช่แล้วน้องพี่เฟิร์นจะเอาตัวนี้สโตร์ของซาริโอจะอยู่ชั้น7นะคะแล้วก็ตึกเนี้ยจริงๆมีทีมแลบด้วยก็อยู่ที่นี่เหมือนกันใครที่จะแวะมาทีมแลบก็แวะมาดูซาริโอได้ก็จะมีแบบว่าของให้เราช้อปปิ้งเยอะเลยกรรไกรตัดเล็บอันนี้ประมาณ300บาท300กว่าบาทอันนี้เท่าไหร่พี่หรอชีคุมผม480ประมาณไม่เกินทุนเร็วๆจะบอกว่าตอนนี้ก็คือเซโลงางมากเพราะว่าอุตส่าห์รีบกลับมาเพื่อที่จะมาซื้อฮิวแมนเมดใช่ปะสรุปปิดแล้วเราก็จะไปซื้อเสื้อกล้ามผมหาสรุปหมดไอ้ที่แบบไปดูคมหาแล้วเจอของที่อยากได้แล้วอะให้ทุบเลยตอนนี้ก็เลยนั่งอ่อมอยู่ที่ไดมารุนะคะจริงๆอะไดมารุมันเขียนว่าปิด2ทุ่มใช่ปะแต่ว่าทุ่มหนึ่งอ่ะชั้นบนๆก็คือปิดหมดแล้วชั้นที่เปิดก็คือแค่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกชาแนลกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็นแบบว่าไฮเอ็นแบรนด์อ่ะจะยังเปิดแต่ว่าช็อปข้างบนอ่ะก็คือปิดหมดแล้วดังนั้นใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งนะคะก็ให้มาก่อนสัก2ชั่วโมงมาสักแบบ6โมงอะไรอย่างเงี้ยยังทันแต่ถ้าเกิดว่ามาตอน1ทุ่มอ่ะไม่ทันแล้วเราจะไปกินเนื้อย่างย้อมใจนะคะที่ร้านชื่อว่ายามาโชทุกคนอกหักซ้ำๆกระเจ็บมาซ้ำซ้อนของก็ไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้ตอนนี้ร้านในย่านที่เราจะมากินก็คือต้องจองในโต๊ะเต็มมีทีคือ3ทุ่มเราก็เลยต้องอกหักซ้ำๆเจ็บแบบซ้ำๆเจ็บแบบซ้ำๆนอนไม่หลับเลยอ่ะ
เดี๋ยวเรากำลังหาแผน2นะคะเดี๋ยวว่าจะไปกินซูชิสายพานกันรองท้องก่อนเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวมากหิวมากตอนนี้ขอซูชิสายพานเข้าก่อนใช่ไหมหลังจากที่เราโดนคิวที่ 4,000 ไปมื้อนี้เราก็จะแบบคิดนิดนึงเออมื้อนี้ขอ400พอแซลมอน1จานละ50บาทประมาณนี้พอเนาะพี่อ๋ออ่ะกำลังคำนวณเดี๋ยวไปกินเนื้อย่างกันต่อเท่าไหร่ 1,089 บาทคนละ 3,300 กว่าบาทยังไม่อิ่มเลยอ่ะ 1,000 ใช่ยังไม่สะเทือนท้องเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแอปพิทายเซอร์เริ่มใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันอ่ะใช่เนื้อร้านนี้อร่อยมากดูแบบฉ่ำๆอร่อยมากมื้อนี้นะคะ 9,446 เยนเรื่องมีอยู่ว่าพี่ๆเขาอยากจะขี่สกูตเตอร์กันแต่ว่าที่นี่ยากมากพี่อ๋อไม่ว่าไปประเทศไหนพี่อ๋อ ก็อยากจะขี่สกูตเตอร์ทุกประเทศแต่ประเทศอื่นๆที่ไปมาเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยร้อนหมดมีประเทศนี้ที่แบบว่าพอจะขี่ได้แบบเย็นๆบ้างแล้วก็ทางแบบไม่ได้อันตรายมากแต่ปรากฏว่ายังไงเราต้องทำการทดสอบให้ผ่านทั้งหมด11ข้อ11ข้อก็คือใน11ข้อต้องถูกข้อแล้วเราอ่ะได้9เมื่อกี้รอบ2นะได้9อ่ะรอบแรกได้เท่าไหร่3ไม่ได้ตัวกดนี้ไปเลยอย่างนี้เลยบอกโอเคเดอะวันเวย์สายเมื่อกี้เรากินผลิตปะอะไรอะเฟนลองดูลองพยายามด้วยตัวเองก่อนเมื่อกี้มึงก็ตอบผิดค่ะมึงเลยไม่กล้าตอบรอมึงเอาทางผลิตมาแปลเดี๋ยวเร็วๆเราเหลือแค่3ข้อเองลองเวนวันเวย์สายเนี่ยถ้าอันเนี้ยถ้าหมายอันเนี้ยอินดิเคตว่า exit bicycle อ่ะก็คือห้ามยกเว้นใช่ไหมเออยกเว้นรถอันเนี้ย bicycle อ่ะ specify มันหมายความว่าจักรยานไอ้คันนี้จะถูกห้ามตามเครื่องหมายอันนี้ด้วยไหมเฮ้ยยากอ่ะใช่รอเออเนี่ยเออใช่พี่เราต้องทำแบบทดสอบใหม่รอบที่4ดีใจที่ได้จะได้เจอตัวแจ้งเลยไอ้เนี่ยนักข่าวไม่ได้โอ้ยปวดท้องเฮ้ยได้แล้วได้แล้วฮังเกอร์เกมมึงกำลังเข้าสู่ฮังเกอร์เกมมาเลยได้ไหมพี่อ๋อระวังล้มนะอยู่เธอได้เพจต้องลงใช่มาเลยดีๆนะตรงนี้ก่อนแล้วมันค่อยไปเมื่อกี้ไปขี่สกูตเตอร์กันมาปรากฏว่าขี่แบบอย่างสนุกสนานเมามันเลยแล้วพอไปถึงเส้นหลักเราก็จอดเพื่อรอสัญญาณไฟสักพักนึงเฟนเห็นตำรวจ3คนยืนอยู่ตรงหน้าเฟนก็บอกว่าพี่ตำรวจทำไงดีเหมือนเราทำอะไรผิดแต่ผิดไหมไม่รู้พี่อ๋อบอกว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้เดินมาหาเราสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะสักพักเขาเดินมาจอดอยู่หน้าคันเฟนแล้วเฟนก็โลกมากว่าเชี่ยทำอะไรผิดปะวะแต่ก็คือไม่ได้มีอะไรคือเขาแค่มาบอกว่าแบบให้จำกัดความเร็วแบบขี่ระวังแล้วเขาก็มากดตรงสกูตเตอร์ของเราจากที่เราแบบขี่แบบฟิวฟ้าเนี่ยก็คือจำกัดความเร็วแค่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินคือเร็วกว่าอุ้ยหุ่นเคียวเฮอร์อันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่าเป็นเลี้ยงเอ้ากูอีกนี่ไง980เยนอันนี้ใช่ใช่ผมไม่ใช่หรอเดี๋ยวเอาก้มจากข้างล่างนะเอาหรออันนั้น980ไงแล้วก็มีอันนู้นก็980อันไหนดีอ่ะหรือเอาอย่างละหนึ่งเอามาอย่างละหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเรากำลังจะไปสนามบินโดยแท็กซี่กันนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วร่างจะแหลกสลายต้องจัดแจงกระเป๋านิดนึงเพราะว่าหลังรถเขาไม่รู้ว่าจะใส่กระเป๋าเราพอไหมพอหรอวะจริงหรออุ้ยเขาเก่งเรื่องการจัดระเบียบมากเลยอ่ะอ๋อ
ำการลาตรงนี้ได้ยังดีนะเนี่ยฝนตกวันสุดท้ายที่เรากลับพอดีจริงเหรอแล้วหลังจากนี้ตกทุกวันเลยเหรอเราโชคดีมากที่เราไม่เจอฝนเลยสักวันเดียวอันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินนะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีทุกคนแล้วก็เฟรนกดเรียกรถในแอปดีๆนะคะทั้งหมดมันประมาณ 2,800 กว่าเยนซึ่งเราขออนุญาตใช้เงินซื้อความสะดวกสบายเพราะว่าไม่ไหวแล้วร่างจะแหลกสลายง่วงมากเพราะว่าได้นอนไปแค่ 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่เกตแล้วที่นี่มีร้านมัทฉะโตเกียวด้วยเป็นร้านชาเขียวที่แบบอร่อยมาก Yes, can I have one matcha latte? Ice, yes. โอเคทริปฟุกุโอกะนะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะไปไหนดีไปที่หนาวอันนี้เริ่มหนาวแล้วโอเคเริ่มเริ่มได้ขยับจากอาเซียนร่วมใจออกมานิดนึงแล้วทริปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย